รังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นและร่วมพัฒนาให้เชียงรายก้าวไกลในรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHzสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพบกันกับช่วงของรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz อันนี้คือคลื่นปกติที่เราติดตามรับฟังกันได้นะครับแต่ว่ารายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านี้ก็จะพิเศษนิดนึงก็คือเราออกอากาศทาง Facebook Fanpage ของสวทเชียงรายของเราด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่าสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็จะได้รับชมทั้งภาพและเสียงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกีฬานะฮะเกินสักนิดหนึ่งนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับสิงจูเนียของเชียงรายนะครับอยู่12ปีที่ไปคว้าแชมป์มาจากประเทศจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นแชมป์ของงานนี้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจจริงๆแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมีU16 นะครับที่ไปแข่งที่สวีเดนก็ชนะเลิศนะฮะชนะได้ถ้วยรางวัลมานะครับถือว่านี่คือสิ่งที่เรื่องของกีฬาและวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่26นะครับวันที่26กรกฎาคมก็เป็นวันแรกของการเปิดกิจกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเที่ยงคืน26นาทีนะฮะติดตามกันได้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นวันที่27นะหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ติดตามชมเชียร์นักกีฬาไทยนะครับซึ่งไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งที่โอลิมปิกเนี่ยนะฮะทั้งหมด51คนนะครับและมีอายุน้อยที่สุดคืออายุ12ปีน่าสนใจนะฮะว่าน้องคนนี้เขาจะได้รางวัลเหรียญรางวัลหรือเปล่ามาฝากคนไทยหรือเปล่าอายุเพียงแค่12ปีแล้วเป็นนักสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีฬาในระดับโลกนะส่วนกีฬาระดับพื้นที่ของเรานะฮะตอนนี้ก็มีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเยาวชนนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะเพื่อที่จะไปแข่งขันในกีฬาแห่งเยาวชนแห่งชาตินะครับก็จะมีการคัดตัวกันทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสนะแล้วก็กีฬาทั่วไปนะฮะซึ่งก็จะมีข่าวๆออกมาเรื่อยๆนะฮะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับล่าสุดนั้นก็เห็นได้ข่าวมามีหลายเหรียญทองเลยนะทีมเชียงรายที่ได้ที่ไปแข่งคัดเลือกตัวที่จังหวัดพิจิตรนะฮะครับวันนี้กับช่วงของรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่านะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายครับผอ.ประเสริฐชัยยานันท์เติมพัฒนาทางด้านกีฬาในตรงนะครับวาระที่2ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแต่ตรงนี้เราก็มีหน่วยงานที่อยู่ในระดับพื้นที่หน่วยงานอยู่ในพื้นที่ที่ทำในเรื่องทั้ง2เรื่องนี่อยู่ในพื้นที่ด้วยกันนะครับบางครั้งพี่น้องชาวบ้านเราอาจจะจำสับสนว่าใครเป็นใครเป็นยังไงนะครับใช่ครับของอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะทางด้านกีฬาเนี่ยก็จะมีอยู่2หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานของผมก็คือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานะครับชื่อย่อก็คือทกจทกจครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายอันนี้ก็จะเป็นชื่อย่อว่ากกท.ในภารกิจของเราเนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยก็แบ่งภารกิจกันค่อนข้างจะชัดเจนก็คือถ้าเราเปรียบเป็น
กีฬาชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของกีฬาวิ่งผัด4คูณ100อ่ะครับพี่เจริญพงศ์เจริญพงศ์ก็คือสำนักงานของผมเนี่ยก็จะทำในเรื่องส่งเสริมเรื่องของกีฬาด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชนนี่คือเป็นเรื่องของการที่เราจะฝึกทักษะให้คนเล่นกีฬาเป็นดูกีฬาได้ออกกำลังกายเป็นให้ส่งเสริมเรื่องทางด้านสุขภาพครับส่วนกกท.เนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการด้านการกีฬาอาชีพกับกีฬาความเป็นเลิศสองกลุ่มนี้มันต้องทำงานเชื่อมโยงกันจะต้องทำงานเชื่อมโยงกันถ้าเราพื้นฐานของการเล่นกีฬาไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นกีฬาอาชีพกับกีฬาความเป็นเลิศได้Oh. ครับก็คืออย่างคำที่ผมเปลี่ยนไปแค่ว่าเราเหมือนวิ่งผัดกันต้องส่งไม้ต่อกันครับผมภารกิจสรุปกันง่ายๆอย่างนี้นะครับส่วนของในภารกิจของด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มี3หน่วยงาน4หน่วยงานที่อยู่ในระดับพื้นที่ครับหน่วยงานที่2ที่เกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายก็คือททชื่อย่อททตอนนี้เราก็มีหน่วยงานใหม่ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราคือองค์กรพัฒนาการทั้งการเพื่อยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษนะครับพื้นที่พิเศษคือตัวย่อคืออพท.อพท.นะครับตัวนี้พี่น้องก็คงแปลกใจเหมือนกันว่าแล้วท่องเที่ยวกีฬาทำหน้าที่อะไรเกี่ยวด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ททกับอพท.เขาทำหน้าที่อะไรก็เขาสรุปง่ายๆกันก็คือว่าสำนักงานของท่องเที่ยวและกีฬาก็จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือคล้ายกับเราผลิตสินค้าผลิตบุคลากรของเราให้ได้สู่ระดับมาตรฐานเพื่อที่จะไปทำในเรื่องของการให้บริการกับการหาจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อเรามีสินค้าที่ได้ระดับมาตรฐานหรือเรื่องการบริการท่องเที่ยวได้ดีแล้วเนี่ยทางททถึงเขาจะเอาไปทำในเรื่องของการประสานสัมพันธ์และการตลาดให้ครับเราก็ส่งไม้ต่อกันเหมือนกับทางทำงานทางด้านการกีฬาเหมือนกันทางด้านท่องเที่ยวก็เหมือนเดียวกันครับผมก็คือดูทั้งกีฬาด้วยแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยครับผมถ้าเทียบกันก็ในระดับกระทรวงก็คือเป็นสำนักปลัดครับผมสกัดอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็คือต้องมาดูแลทั้งสองส่วนแต่ว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ก้าวก่ายกันคือทำงานคนละโซนกันเลยครับใช่อีกส่วนนึงก็คือก็มุ่งหน้าเข้าไปในเรื่องของการพัฒนาอย่างเช่นททนี่ก็ไปเรื่องของการตลาดการตลาดความประสบการณ์ให้ดึงคนเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงรายเรายังไงมีวิกลยุทธ์ยังไงนี่ครับของผมก็จะทำเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของด้านการท่องเที่ยวทั้งคนทั้งอุปกรณ์ทั้งสถานที่ก็อยู่ในภารกิจของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาแล้วเรื่องงบประมาณนี้เราต้องกระจายให้ทั้ง2-3หน่วยนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ๆมันจะมีหน่วยงานส่วนกลางที่เขาเป็นระดับกลุ่มเขาอยู่ส่วนกลางนะครับอยู่ส่วนกลางก็มันก็มีแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงานให้อยู่แล้วครับอย่างสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสำนักงานการกีฬาประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานกลางที่อยู่ในส่วนกลางเขาที่คอยตั้งงบประมาณสนับสนุนมาลงในพื้นที่ครับในส่วนของผมก็เหมือนเดียวกันก็มีสำนักงานปลัดกระทรวงกับกรมการท่องเที่ยวและกรมพัฒนาสถานที่คอยสนับสนุนงบประมาณอยู่ส่วนกลางที่ตั้งงบประมาณลงมาในระดับพื้นที่ที่ให้เราปฏิบัตินะครับแล้วส่วนของผมก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราทำงบประมาณก็ใกล้ไว้ก็คือในเรื่องของในส่วนของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดตรงนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวกีฬานี่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเลขาในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายของเราทางด้านท่องเที่ยวนะครับผมอ๋อครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับนักวิชาการครับผมนะถ้าเทียบก็คือเป็นนักวิชาการที่จะคอยวิเคราะห์วิจัยอะไรที่เราจะต้องทำเพื่อให้มันเกิดผลอะไรขึ้นมาอย่างเรื่องของการกีฬาอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆประถมมัธยมก็แต่ว่าทุกวันนี้นะฮะในส่วนขององค์กรต่างๆนะอย่างเช่นอบต.เทศบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มีการ
จัดกีฬาเหมือนกันใช่ใช่มีการจัดกีฬาของในสกัดของตัวเองอ๋อฮะก็คือเรื่องกีฬาเรื่องท่องเที่ยวตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ท่านมีภารกิจเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาอย่างที่พี่เจริญพงษ์พูดเมื่อกี้เริ่มตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเลยครับซึ่งเขาก็มีภารกิจในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งเขาดูแลคนในพื้นที่ของตนเองในแต่ละพื้นที่นะครับแม้แต่สถานศึกษานะครับสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมตั้งแต่อนุบาลด้วยนะครับอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็มีภารกิจทั้งสองภารกิจเลยคือเรื่องส่งเสริมเรื่องของกีฬาเรื่องการออกกำลังกายเรื่องสุขภาพและเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วนอกนั้นก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในแต่ละกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยังก็จะมีกรมพัฒนาชุมชนครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยครับหรือว่าแม้แต่ท่านโยธาธิการจังหวัดนะครับหรือแม้แต่กรมพัฒนากรมปกครองกรมการปกครองกรมปกครองตอนนี้ก็มีภารกิจอย่างเดียวกันเลยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการจัดแข่งขันจักรยานขาไถนะของเด็กอนุบาลนะครับนี่จากสังกัดอยู่ในกรมท้องถิ่นท้องถิ่นครับผมเนาะแล้วจักรยานขาไถก็เคยมีท่านรองผู้ว่าท่านที่ดูแลอยู่ท่านก็มาเคยมาพูดก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะใช่ไหมเพราะมันเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับใช่ๆอายุ3ขวบจนถึง6ขวบคือเป็นการพัฒนาเรื่องของการทักษะของการเคลื่อนไหวกับการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเด็กเด็กอนุบาลตั้งแต่3ขวบจนถึง6ขวบครับแต่นี่จัดไปแล้วใช่ไหมฮะครับจัดเสร็จไปแล้วครับก็คือการจัดครั้งนี้ก็คือเราจัดเพื่อหาตัวแทนครับก็หาตัวแทนคัดเลือกของจังหวัดเชียงรายของเราเข้าไปสู่ระดับเขตอีกครั้งนึงครับนี่ก็เนี่ยเห็นมั้ยฮะว่ากีฬามันต้องเริ่มจากพื้นฐานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปสู่ในระดับเยาวชนประชาชนแล้วก็อาจจะเข้าไปถึงระดับอาชีพซึ่งเราสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้นักกีฬาอาชีพของไทยเราเนี่ยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเยอะเลยนะครับใช่ใช่อย่างกีฬากอล์ฟอย่างเงี้ยโอ้โหน้องจีโน่น้องพราวสาวเชียงใหม่นะฮะเพิ่งได้แชมป์ดาน่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับใช่ใช่ใช่ไหมฮะโอ้โหแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้กีฬาเนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพได้ครับอย่างนักฟุตบอลอย่างเงี้ยครับใช่มั้ยฮะครับโอ้โหถ้าได้ไปเล่นต่างประเทศนี่โหสูงเลยนะเงินค่าใช้จะมีรายได้จากการประกอบเล่นกีฬาในสูงมากนะครับตอนนี้มันเป็นก็ถ้าเราพูดกันในเชิงวิชาการก็คือมันเป็นอุตสาหกรรมกีฬาไปแล้วอุตสาหกรรมกีฬาคือเราเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของอุปกรณ์ของการแข่งขันอุปกรณ์การเล่นของแต่ละชนิดกีฬาอย่างสมมติว่าเราพูดเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างกิจกรรมวิ่งกิจกรรมวิ่งเนี่ยวิ่งง่ายๆเนี่ยถ้าบางคนเขาอาจจะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอุตสาหกรรมกีฬาได้อย่างไรแล้วพี่เจริญพงศ์ผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยเราอุปกรณ์วิ่งที่อย่างน้อยเราต้องมีก็คือรองเท้าใช่ไหมพี่เจริญพงศ์ใช่รองเท้าเนี่ยเราจะรองเท้าที่เราไปใส่เที่ยวมาวิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องไปหารองเท้าที่สำหรับวิ่งโดยเฉพาะมันมีวิ่งบนท้องถนนหรือวิ่งตามธรรมชาติหรือวิ่งเที่ยวมันก็ใช้รองเท้าคนละแบบอีกอันนี้ก็เกิดเป็นอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของการผลิตรองเท้าขึ้นมาสำหรับวิ่งแล้วใช่ครับวิ่งแล้วอย่างนั้นก็ยังมีเครื่องการแต่งกายกางเกงเสื้อผ้าอีกเราจะใส่กางเกงเสื้อผ้าทั่วไปมาวิ่งมันก็ไม่เหมาะสมใช่การระบายอากาศหรือว่าการระบายซับเหงื่อที่เราออกมามันก็ไม่เหมาะอีกแล้วเนี่ยนี่ก็คือนอกจากนั้นมันมีแว่นตาอีกนะพี่บิ๊กมีแว่นตาใช่ไหมอันนี้แว่นตาใส่สำหรับวิ่งอีกแว่นตาสำหรับตีกอล์ฟอีกแว่นตาสำหรับเล่นกีฬาต่างๆตัวเนี้ยนั่นมันเลยเกิดเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาอุตสาหกรรมขึ้นมาทุกคนที่เรามองกันผ่านมองเพียงแค่ว่าเขามาวิ่งเราจัดงานวิ่งแล้วเขามาได้มากินมาพักมาใส่อันนี้ใครเกิดรายได้ขึ้นเฉพาะเท่านี้แต่ความจริงถ้าเราเจาะไปลึกๆเนี่ย
เราสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจในลูปของวงการกีฬาเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราต้องมีโรงงานผลิตรองเท้าต้องมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำหรับวิ่งมาแล้วมีอุปกรณ์นี่อีกอย่างยิ่งอย่างกีฬาประเภทอื่นอย่างฟุตบอลอย่างเนี้ยนอกจากมีอุปกรณ์ในเรื่องของการเครื่องแต่งกายแล้วยังมีอุปกรณ์การเล่นอีกลูกฟุตบอลอย่างเนี้ยนั่นก็มีอุปกรณ์อีกอย่างเช่นสมมติกีฬากอล์ฟอย่างนี้มันก็มีอุปกรณ์เล่นกอล์ฟไม้ตีกอล์ฟอีกไม้กอล์ฟมีลูกกอล์ฟอีกมีโอ้เยอะแยะเลยตัวเนี้ยมันก็เป็นการสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมกีฬามันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงของประเทศไทยของจังหวัดเชียงรายของเราได้ขึ้นครับมันก็เลยเกิดเป็นตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นไปถึงสำหรับบุคคลเล่นก็สามารถไปเล่นเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพได้มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้มีเงินเดือนให้แต่เล่นได้แต่ละครั้งอาจจะมีโบนัสให้มีรางวัลให้อีกต่างหากอันนี้ก็คือเป็นระดับสูงที่ว่าเราเป็นกีฬาความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพไปอ๋อคืออาชีพปุ๊บก็ต้องเป็นเลิศด้วยครับใช่อย่างเช่นวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะอันนี้สังเกตเพราะว่าตอนนี้รู้สึกคนไทยชอบมากเลยใช่กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงตอนนี้โอ้โหไปเล่นไปแข่งต่างประเทศกันเยอะเลยนะครับไปสหรัฐเป็น10คนแล้วเงินที่เข้ามาในประเทศล่ะครับใช่ครับใช่ไหมปีนึงเป็นโอ้โห10-20 ล้านเป็น100 ล้านก็มีครับใช่ใช่ไหมฮะโอ้มันเยอะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมครับถือว่าเราตีรวบภาพรวมๆทั้งหมดที่ว่าทั้งรายได้ของตัวบุคคลนักกีฬาแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกีฬามันก็เหมือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันก็เกิดลักษณะคล้ายๆกับกีฬาเหมือนกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันก็ต้องเริ่มจากที่เราต้องมีสินค้าคือแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาก่อนพัฒนาตัวแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมามันก็เราต้องเอาเม็ดโอ้ลงไปลงทุนสร้างความในความสะดวกความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในท่องเที่ยวของเราในพื้นที่ท่องเที่ยวของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการส่งเสริมจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของเรามีการจัดงานต่างๆเรียกว่างานอีเวนต์งานอีเวนต์เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าแต่ละพื้นที่ของเรามีอะไรดีแล้วเขาก็จะมาเที่ยวตามที่เราจัดงานอีเวนต์ต่างๆการของเราเมื่อเรามาในกลุ่มเป้าหมายที่เราจัดงานอีเวนต์เราไม่ได้เป้าหมายว่าจะเกิดรายได้ขึ้นเฉพาะขณะที่เราจัดงานอีเวนต์อย่างเดียวเรามีความหวังคาดหวังว่าหลังจากงานอีเวนต์แล้วจะมีคนตามมาเที่ยวตามรอยงานอีเวนต์เรามาอีกตั้งเยอะที่เขาเห็นคนใจว่าเรามีศักยภาพตรงด้านนี้นะครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีการอุตสาหกรรมขึ้นมาคือในเรื่องของการตลาดเรื่องการประชาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องกว่าที่มันจะเป็นให้เราต้องมีการพัฒนาทั้งคนของเราด้วยคนบุคลากรทางการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวของเราและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนั้นเรื่องของภาคบริการในเรื่องของร้านอาหารเรื่องโรงแรมที่พักแม้แต่บริการเรื่องรถเช่าหรือมุขเทศอย่างเนี้ยเป็นภาคสู่ภาคบริการหมดเพราะพลังงานของเราอย่างนี้มันก็เหมือนกับทางด้านกีฬาเหมือนกันทั้งบุคลากรทั้งสถานที่เราก็ต้องมีการพัฒนาเหมือนเดียวกันแล้วก็ถึงเราจะมีการท่องเที่ยวระดับนานาชาติระดับโลกได้อย่างนี้ครับครับซึ่งมันก็เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเราแล้วก็ของจังหวัดของเราแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่ด้วยท้องถิ่นท้องที่ก็ต้องมีภารกิจเป็นเดียวกันครับยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเอาบ้านท่านพอเสิร์ตนี่แหละเมื่อก่อนมีแต่ภูชีฟ้าอย่างเดียวใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเราไม่ภูชีฟ้าอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยครับใช่แต่พอทุกคนรู้จักภูชีฟ้าครับคนก็ขึ้นไปครับไปแล้วสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือภูชีฟ้าสิ่งที่สองที่ตามมาก็คือเรื่องของชนเผ่าต่างๆที่อยู่บนดอยใช่ใช่เขาก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิถีความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนของเราความเป็นอยู่จากนั้นก็เห็นมีกิจกรรมมีอีเวนต์อย่างที่ผอ.บอกทั้งงานดอกเซียวบานดอกเซียวบานก็เริ่มเกิดกิจกรรมการอีเวนต์ขึ้นมาครับแล้วก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงอีกภูชีเดือนภูชีดาวแล้วก็มีเนี่ยอย่างที่บอกว่าสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นก็คืออย่างรถรับจ้างเนี่ยมะคุเทศน้อยมะคุเทศน้อยใช่ใช่ผมยังเคยไปอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นมะคุเทศด้วยนะครับใช่ใช่ครับที่ภูชีฟ้าเนี่ยนะฮะคือเด็กๆเขาสนใจ คือหนึ่งเขาสนใจแล้วก็สองเขามีรายได้ใช่ใช่เขามีความสุขกับการที่ว่าคือเหมือนเรา
เราไปให้เขารู้ว่านี่บ้านเรามีของดีนะเราต้องช่วยกันส่งเสริมนะแล้วก็มีการพัฒนาใช่ไหมการประเทศน้อยบางครั้งน้องๆเขาอาจจะมีข้อมูลละใช่แต่จะสื่อสารให้นักเที่ยวเข้าใจง่ายๆได้มีเทคนิคอย่างไรให้นักเที่ยวมีความสนใจยังไงก็พี่เจริญพลก็คงไปแนะนำในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องการเทคนิคของการพูดด้วยบุคลิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวของเราครับส่วนหนึ่งในภาคของบริการครับย้อนกลับมาที่เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมเยอะนะครับแล้วเชียงรายถามว่ามีอะไรที่ท่องน่าเที่ยวบ้างผมว่ามันบอกไม่บอกทั้งวันก็บอกไม่ได้อะมันไม่หมดอ่ะมีกิจกรรมตลอดเลยครับใช่พี่เจริญพงศ์ครับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาครับก็ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เนาะท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะใช่ๆงานครั้งแรกครับก็คืองานดอกไม้ในสายฝนครับใช่ป่ะฮะครับใช่ครับเป็นไงบ้างฮะพอต้องไปแน่นอนนะฮะบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะก็ก่อนที่เราจะก็พูดถึงละเอียดงานตรงนี้ก็คงจะพูดความเป็นมาสักนิดหนึ่งครับครับงานเชียงรายงานดอกไม้ในสายฝนเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยครับเดิมนั้นเราก็ทำงานร่วมกับทางด้านเทศบาลนครเชียงรายท่านนายกนะครับท่านนายกวังชัยตรงนี้นะครับซึ่งในทีมของเราตอนแรกเราก็คิดว่าเราน่าจะเอาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่อยู่ในบริเวณริมน้ำกกของเราพูดง่ายๆพูดง่ายคือว่าจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยสายเรามีสายน้ำเดียวสายน้ำหลักที่ในพื้นที่เชียงรายของเราก็คือที่ผ่านตัวเมืองเชียงรายคือเป็นน้ำกกน้ำกกที่เราก็อยากจะดึงสภาพของเป็นน้ำกกของเราเนี่ยขึ้นมาว่าเรามีความเชื่อมโยงในลำน้ำกกของเราเนี่ยต้องมีกิจกรรมอะไรที่จะเสนอให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมแล้วเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาความจริงก็ไม่ใหม่แต่เราเคยมีอยู่แต่เราเว้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของกิจกรรมในพื้นที่ในริมน้ำกกของเรามาแล้วพี่เจริญพงศ์พี่คงนึกได้ตั้งแต่หาดเชียงรายเรามาก็ต้องมีกิจกรรมตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่มีพื้นที่ที่อย่างสวนสาธารณะของเก่ากำลังกายของเทศบาลที่ก่อลอยใช่ไล่มาแล้วก็เรามีสวนดอกไม้งามที่ริมน้ำกกที่ใกล้กับตรงข้ามกับคลอง6นี่นะใช่ของอบจของอบจแต่นี่เราก็พัฒนาแหล่งสวนสาธารณะหาดนครเชียงรายเราขึ้นมาอีกใหม่แล้วมีรอดอยแต่สารวัดดอกเอเชียสารวัดดอกที่เป็นแหล่งที่จัดงานของเราก็อีสารวัดดอกเราอันนั้นก็เป็นแหล่งออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทิวทัศน์ก็ดีสวยงามใช่ครับนี่เราก็มีความคิดเห็นว่าเราน่าจะพัฒนาแหล่งตรงเนี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเราขึ้นมาโดยที่เรานำกิจกรรมที่ว่าดอกไม้งามในสายผลเนี้ยขึ้นมาในเชียงรายเราจัดเป็นงานดอกไม้นะครับดอกไม้เหมือนกับที่เราจัดงานดอกไม้ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาแต่ตรงนี้เป็นงานแรกที่เราจัดในดอกไม้ในช่วงฤดูฝนฤดูฝนครับในที่เรียกว่ากรีนซีซั่นคือตรงจุดนี้ในช่วงกรีนนี่แหละซึ่งเป็นนอกฤดูการท่องเที่ยวความจริงแล้วนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเนี่ยก็มีนโยบายข้อหนึ่งที่ว่าจะให้ทำยังไงที่จะให้จังหวัดเชียงรายของเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่คือนโยบายหลักของผู้ว่าที่ตามที่เราไปทำแผนกันมาก็เป็นแผนข้อหนึ่งครับมีการแผนที่สองก็คือว่าเราควรจะมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเราเพื่อจะให้ดึงนักท่องเที่ยวค่อยเรามาเที่ยวทั้งปีไม่ให้มาเที่ยวเฉพาะหน้าหนาวอย่างเดียวหน้าฝนฤดูฝนของเราก็หน้าเที่ยวไม่แพ้กับหน้าหนาวนะครับอย่างที่เราเห็นก็นี่ก็เป็นกิจกรรมแรกที่เราจัดก็คือเชียงรายดอกไม้งามตัวนี้เราก็ได้มีการคัดสรรกับดอกไม้ที่มาปลูกวันนี้ก็ประมาณ27ชนิด27ชนิดนะครับเป็นดอกไม้ที่ดอกไม้กลุ่มแรกก็จะเป็นดอกไม้กลุ่มที่มีความเจริญงอกงามหรือปลูกออกดอกตลอดทั้งปีโดยเฉพาะออกดอกหน้าผลได้ด้วยนะครับแล้วดอกที่เราจัดในงานนี้27ชนิดเนี่ยมันมีดอกไม้ที่โดดเด่นที่เราคัดมาให้กับนักเที่ยวได้ดูก็คือดอกไม้ทิวลิปกับลิลลี่อ๋อนี่หน้าฝนก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเพราะบ้านเขามันเกิด
เกิดหน้าหนาวเกิดหน้าหนาวใช่จริงว่าเราก็ยิ่งดีเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบางทีเมื่อก่อนเราเคยจัดปั๊บก็อากาศมันร้อนมันก็อยู่ได้ไม่นานแต่นี่อากาศไม่ร้อนเพราะมีฝนอยู่ตลอดจะมีฝนตลอดถ้าไปเจริญพวงได้ไปเที่ยวในงานของเราก็จะมีดอกไม้ตรงที่โดดเด่นที่สวยงามในช่วงไอ้ตรงเนี้ยดอกลิลลี่กับดอกไอ้ทิวลิปเนี่ยยังมีในงานอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับแล้วก็นั่งเที่ยวนะครับยังได้ชมไปถึงวันที่28เลยครับเราเริ่มงานเปิดงานตั้งแต่วันที่19ใช่ไหม19ตอนนี้เราชมได้อยู่ครับแล้วก็ดอกไม้ตอนยังอยู่จากเราจบงาน28แล้วยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ดอกยังบานอยู่ยังสวยงามอยู่เราก็จะยังคงไว้อยู่นะครับแล้วพี่น้องทุกคนก็ท่องเที่ยวทุกคนก็ยังมาสามารถท่องเที่ยวได้อยู่นะครับครับบางคนก็อาจจะเอ๊ะหาดนครเชียงรายเอ๊ะเมื่อก่อนเขาต้องมีชื่อก่อนหน้านี้ครับใช่ใช่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าพัทยาน้อยถ้าบอกพัทยาน้อยถ้าคนเชียงรายจะรู้จักทั้งหมดแต่ว่าตอนหลังก็เป็นหาดเชียงรายแล้วก็มาล่าสุดนี่ก็คือหาดนครเชียงรายนะฮะหาดนครเชียงรายซึ่งงานดอกไม้ในสายฝนซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็ยังมีอยู่แต่จะมีงานอีกงานนึงที่ซ้อนจากงานดอกไม้ในสายฝนมาอีกครับใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับก็คือเราจะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันนี้26จนถึง28เหมือนกันก็คืองานวัฒนธรรมสายพันธุ์ลุ่มน้ำโขงตรงนี้งานกิจกรรมงานหลักของเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีระหว่างและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนี่เราก็ได้มีการเชิญเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นสปลาวประเทศเมียนมาและประเทศจีนนี่ก็คงจะเป็น12ปันพี่น้อง12ปันนาคือมาแลกเปลี่ยนศิลปะทางด้านวัฒนธรรมประเพณีกันเรางานของเราจะเริ่มเปิดในวันนี้ตอนเย็นประมาณ1ทุ่มนะครับ oh. ครับเปิดด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายของเรา uh. นะครับแล้วก็จะมีผู้บริหารระดับแต่ละเมืองอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็มี ของเมียนมาก็ท่าขี้เหล็ก ของสปอลาวนี่ก็จะเป็นเจ้าแขวงบ่อแก้ว ส่วนเวียงเชียงรุ้งนี่ก็จะเป็นท่านนายกเทศมนตรีจิงหงมาท่านมาร่วมมาร่วมงานของเราทั้ง3วันนะครับโดยที่แต่ละวันในเราจะมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการแสดงอย่างวันละวันหนึ่งมีประมาณ15รายการต่อวันนะ15รายการต่อวันนะครับจะมีของไทยของสปลาวของเวียนมาของจีนครับ15วันตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยศิลปินนารานักร้องครับอย่างวันนี้ก็จะมีพี่เท่กับพี่หญิงมาเท่เทนพรมินเรานี่นะครับใช่ครับวันนี้คนเชียงรายนะคนเชียงรายเขาลองเขาจะมาร่วมได้ปิดด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องและนักเที่ยวมาดูทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงของเราซึ่งจะมีการจัดงานและเปิดงานตั้งแต่26จนถึง28นะครับในสถานที่เดียวกันก็คือสถานที่หาดนครเชียงรายหาดนครเชียงรายนอกก็อยู่ในข้ามกลางความสวยงามของดอกไม้ในสายฝนเหมือนกันครับคือได้ไปดูดอกไม้ได้ด้วยใช่ใช่เราไปซื้อสิ่งของของสวยๆงามๆด้วยครับใช่เพราะเป็นของที่แต่ละประเทศเขาก็จะคัดสรรมาครับคัดสรรมานะครับตัวนี้ถ้าเราไปเที่ยวที่สวนดอกไม้งานของเราเนี่ยมันจะได้ดูชมดอกไม้ด้วยนะครับได้เห็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ของเราด้วยนะครับการแสดงของนักเรียนนักศึกษาของลูกหลานของเรานะครับนอกจากนั้นเรายังได้มีการจับใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินสินค้าโอท็อปของพี่น้องชุมชนในงานทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเรายังมีกิจกรรมหนึ่งในงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงคือมีการเจรจาธุรกิจกันเราก็ได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง4ประเทศเนี่ยมาเจรจาธุรกิจกันในวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจของเราครับตอนนี้นักธุรกิจและผู้ประกอบการทั้ง4ประเทศก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็เดินทางเข้าผู้ที่จะสลายมาทั้งหมดนะครับช่วงเช้าวันนี้เราก็มีการจัดแฟนทริปท่องเที่ยวให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหารนะครับเช้านี้น่าจะไป
ไปที่มหาลัยราชภัฏแล้วก็นั่งรถรางรอบชมเมืองในเขตเทศบาลสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเชิญผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารของแต่ละประเทศไปแฟนทิปของเราในเรื่องของชากาแฟที่ดอยช้างครับแล้วก็ลงมาก็จะมาราชการท่านครูบาน้อยที่วัดแสงแก้ววัดแสงแก้วครับนี่ก็คือเราไปประชาสัมพันธ์ในหลายสถานที่ท่องเที่ยวเราในจังหวัดเชียงรายของเราด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าโดยเฉพาะชากาแฟของเราที่จะเป็นเจรจาธุรกิจคู่ค้าขายกันในวันที่27ให้เขาไปดูสถานที่จริงก่อนครับคือพูดถึงเรื่องชากาแฟผมวันนั้นผมเห็นข่าวแวบๆว่าเชียงรายเราจะจัดงานชากาแฟแบบระดับโลกเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะเพิ่งแถลงข่าวกันไปเมื่อวันที่สิบเท่าไหร่วันที่2024เมื่อวันลือนี้24ครับที่ไล่ไฟฟ้าหลวงโดยการจัดงานของหน่วยงานที่10เนาะที่10ครับสำนักงานจัดเทศกาลและประชุมสัมมนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าที่10ย่อๆๆเขาก็มีการจัดงานเขาจะมีการจัดคล้ายกับเป็นมหกรรมชากาแฟของเราเนื่องจากว่าจัดชลายของเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตชากาแฟระดับต้นๆของประเทศแล้วก็เรามีการส่งออกแล้วก็มีการให้บริการชากาแฟในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายของเราและพื้นฐานไม่ว่าสถานที่ปลูกสถานที่ผลิตแล้วก็เป็นจุดเช็คอินเป็นสุดไฮไลท์ในแหล่งท่องเที่ยวของในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายของเราครับนะฮะก็เนี่ยที่บอกว่าทำไมเชียงรายถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟครับใช่ไหมฮะครับเพราะเรามีจริงเราไม่จริงวัตถุดิบก็อยู่ที่บ้านเราใช่วิการคั่วการทำการที่จะมาชงมาอะไรให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ทำเองทั้งหมดเองทั้งหมดใช้วัตถุดิบในพื้นที่ของเราเลยใช่ครับทั้งชาทั้งกาแฟอย่างผมไปภูชีฟ้าผมก็จะชอบไปกินกาแฟภูชีฟ้าใช่ใช่ครับภูชีฟ้าของเราก็จะมีสวนชากาแฟอยู่ใช่ครับทีนี้จากเรื่องของงานสัมพันธ์งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงซึ่งก็จะมีขึ้นคือเปิดวันนี้นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาพร้อมกับงานดอกไม้ในสายฝนนะครับแล้วก็ไปหยุดไปจบพร้อมกันวันอาทิตย์ที่28นะครับทีนี้มีอีกงานหนึ่งนะฮะน่าสนใจก็คือที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับใช่คือเอากีฬามาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเชียงรายเป็นเมืองกีฬาใช่ใช่เป็นสปอร์ตซิตี้พี่ใจพงครับดังนั้นเห็นว่าชมเขาริมโขงเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นชื่อที่น่าสนใจจริงๆก็ไม่ใช่เพียงแค่เชียงแสนเท่านั้นเนาะเชียงของก็มีเวียงแก่นเวียงแก่นก็ติดนะฮะติดแม่น้ำโขงเพราะเราจะมี3อำเภอเนี่ยสามอำเภอที่ติดน้ำโขงตลอดแต่งานชมเขาริมโขงนี่คือจัดที่อำเภอเชียงแสนกะที่อำเภอเชียงแสนก็คือชื่องานของเราเนี่ยเป็นงานเดินวิ่งปั่นชมเขาริมโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมก็คือสาเหตุที่เราเลือกที่เชียงแสนก็คือว่าเนื่องจากจังหวัดอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเป็นจังอำเภอที่มีวัฒนธรรมประเพณีและมีศิลปะมีเป็นเมืองโบราณสถานโบราณสถานแล้วก็โดยเฉพาะติดริมแม่น้ำโขงที่มีติดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศคือประเทศเวียดนามกับสปลาวแล้วยังสามารถที่เชื่อมโยงไปจีนตอนใต้ของเราได้ได้คือ12ปันนาครับเป็นดินแดนสามเหลี่ยมทองคำที่ทุกคนรู้จักกันนะครับรู้จักกันอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องมาจัดที่อำเภอเชียงแสนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเรานะครับตรงนี้ทางสำนักงานก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งอยู่สองระยะก็คือระยะ6กิโลกับระยะ10กิโล6 กับ 10 60กิโลครับผม6กิโลกับ10กิโลไม่ใช่60กิโลครับ6กับ10กิโล6กับ10แล้วเราก็มีปั่นอีก40กิโลปั่นอีก10กิโลก็คือสถานที่ที่เราจัดวิ่งเนี่ย
เราจะให้นักวิ่งหรือนักเที่ยวที่มีความสนใจออกกำลังกายน่ะวิ่งในตัวเมืองในคูเมืองของเมืองจังแสนวิ่งชมในเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าของเราเลยครับชมสถานที่ไม่ว่าเป็นพระธาตุเจดีย์หลวงหรือกำแพงเมืองเก่าหรือว่าวัดป่าสักของเราเนี่ยครับเส้นทางวิ่งของเราส่วนเส้นทางปั่นของเราเนี่ยเราจะปล่อยตัวที่ว่าหน้าการอำเภอแล้วก็ไปกับตัวถึงที่วัดดอยเวียงแก้วเวียงดอยเวียงแก้วของครูบาบุญชุ่มครับบุญชุ่มอันนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นทางสายมูเหมือนกันที่มีลูกศิษย์ลูกหาและแรงศรัทธาที่มีความจำนวนมากแล้วต้องวิ่งผ่านที่สามเหลี่ยมทองคำปั่นผ่านสามเหลี่ยมทองคำของเราด้วยจึงก็คือปั่นเลาะริมโขงไปเท่านั้นเองถ้าพี่จุลพงษ์น่าเคยไปนะว่าริมโขงของเราเนี่ยจากเชียงแสนของเราในพื้นที่แสงเราจะมีวิวจะเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับวิวสวยงามมากริมโขงแล้วก็ได้บรรยากาศโดยเฉพาะช่วงดูผลของเราเนี่ยพื้นที่ของเราจะเขียวชอุ่มไปหมดนะครับแล้วน้ำโขงของเราก็จะเป็นมีน้ำปริมาณมากสวยงามนะครับริมฝั่งโขงของเราเนี่ยก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งของสปอลาวของเวียดนามและของไทยนะครับครับแล้วก็เราไม่ได้จัดเป็นการแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายนะครับพี่จารุพงศ์เราจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของจัดโทษเป็นการจัดกิจกรรมลักษณะเป็นการจัดทำแรลลี่แล้วก็มีกิจกรรม CSR ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราได้ทำครับได้ทำแล้วเสร็จแล้วถ้าทำได้ถึงเป้าหมายของเราก็จะมีรางวัลให้ซึ่งจะเป็นรางวัลตุ๊กตาน้องกอดอุ่นของเราน้องกอดอุ่นซึ่งเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายของเราครับครับจะได้มีรางวัลให้สำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหมดแล้วก็จะได้มีเหรียญรางวัลมีเสื้อให้เราไม่เก็บค่าสมัครนะครับอ๋อไม่มีค่าสมัครแล้วไม่มีค่าสมัครครับเรามีบริการอาหารให้ด้วยนะครับมีรางวัลให้นะครับมีของที่ลึกให้ครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครไปวันนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมพี่จิตรพงศ์ว่าเชื่อไหมว่าเรามีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 1,500 คนโอ้ 1,500 คนตั้ง3รายการนี้นะครับวิ่ง6กิโลแล้วก็เดินแล้วก็วิ่ง10กิโลแล้วก็ปั่น40กิโลเนี่ยเราประกาศรับสมัครวิ่งเนี่ยแค่10นาทีเต็มแล้วครับ 1,200 คนครับ10นาทีกับ10นาที 1,200 คน 1,200 คนสำหรับวิ่งนะครับถ้า2รายการทั้ง2ระยะนะครับสำหรับปั่นเรารับแค่300คนเราเปิดรับสมัครได้แค่30นาทีเต็มครับผมโอ้โหคือว่าเราเปิดรับสมัครไม่ถึงข้ามวันนะครับความจริงเราจะประกาศรับสมัครไว้ประมาณ1อาทิตย์แต่นี่ไม่ถึงชั่วโมงครับเต็มเราจำเป็นต้องปิดรับสมัครกับตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วครับอ๋อตอนนี้ปิดไปแล้วปิดไปแล้วครับซึ่งเราจะมีการจัดวิ่งกันวันที่11สิงหาคมครับก่อนวันแม่แห่งชาติก่อนวันแม่แห่งชาติวันหนึ่งครับซึ่งวันนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วก็อยากจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมาทำกิจกรรมของเราแล้วก็ได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายของเราด้วยตามสถานที่เที่ยวที่เราจัดกิจกรรมเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวของเราในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสนครับถ้าท่านทำกิจกรรมในพื้นที่เชียงแสนเสร็จแล้วท่านอาจจะมีโอกาสมีเวลาเหลือท่านอาจมาเที่ยวที่พื้นที่แม่สายของเราในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายของเราแล้วก่อนที่ท่านจะกลับบ้านท่านอาจจะมีซื้อของฝากของที่ลึกกลับไปพยักฝากญาติพี่น้องครับผมครับคือจริงๆแล้วไปเชียงแสนเนี่ยถ้าอยากจะไปเที่ยวเหนือสุดยอดในสยามก็ไปแม่สายก็เส้นทางจากเชียงแสนไปแม่สายก็แค่30กิโลสามสิบกิโลไม่ไกลนะหรือว่าจะไปขับรถเลาะชมวิวแม่น้ำโขงยาวตลอดจนถึงเชียงของถึงเมืองแก่นก็ได้นะฮะอันนี้ทางก็ไม่ไกลไม่ไกลห้าสิบหกกิโลใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็เดินทางบางคนอาจจะใช้วิธีการเดินทางแบบวงกลมใช่ไหมฮะท่านผอ.เสกเคยไปเราอย่างออกเชียงรายปุ๊บไปแม่จันแม่สายใช่ไหมฮะเราบนไปเชียงแสนเข้าเชียงของออกเวียงแก่นเวียงแก่นอาจขึ้นโป
ภูชีฟ้าภูชีฟ้าผาตั้งอาจจะไปเยี่ยมชมน้ำตกของจังหวัดข้างเคียงก็ได้จากพะเยาตกปูซางใช่ใช่แล้วเดินทางกลับบ้านใช่นะฮะออกทางเธอเข้าเชียงรายนะเห็นไหมครับว่าเราจริงๆรูทท่องเที่ยวของเชียงรายเนี่ยถ้าจะทำจริงๆมันเยอะมากครับเยอะครับดังนั้นอย่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยอย่างทุกวันนี้เรามีคนในระดับที่ว่าเป็นตัวแทนของภาคเลยเนาะครับคุณดงยาวเนตรประสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วเป็นท่านนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเห็นไหมฮะเพราะว่าเรื่องของศักยภาพการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐเท่านั้นที่จะมาดำเนินการแล้วก็ต้องเหมือนกับให้นั้นให้นี้แต่ภาคเอกชนเองก็ตื่นตัวด้วยครับภาคเอกชนนี่จะมีส่วนร่วมมากแล้วจะมีเข้มแข็งมากซึ่งภาคเอกชนของจังหวัดเชียงรายของเราหรือของกลุ่มภาคเหนือตำบลของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วเขามีการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ช่วยหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นผลเป็นอย่างดียิ่งครับครับนะไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับภาคเอกชนอย่างเช่นอย่างชมรมโรงแรมอย่างเงี้ยครับชมรมโรงแรมเขาก็มีการพัฒนาอะไรต่างๆใช่ครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกวันนี้ของเชียงรายเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสักเท่าไหร่จากต้นปีมาถึงตอนนี้จากต้นปีมาจนถึงเดือนพฤษภาของเรานี่มีประมาณ2,800,000กว่าคนครับ2,000,000 กว่าเลยครับ2,000,000 กว่าครับฮะซึ่งก่อให้เกิดรายได้ให้จังหวัดเชียงรายของเราประมาณ22,000 ล้านบาทครับประมาณกี่เดือนเนี่ยอันนี้ประมาณ6 เดือน7 เดือนถ้าครับมกราจนถึงพฤษภาครับก็5 เดือน5 เดือนเอง2,000,000 กว่าคนละ2,000,000 กว่าคนครับ2,800,000รายได้ให้เกิดใช้จังหวัดเชียงรายเราเนี่ย22,000 ล้านบาทครับหลังจากโควิดมาเนี่ยพอปุ๊บอย่างปี66ที่ผ่านมาเอาอย่างงี้ปี66ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน่าจะเกิน5 ล้านป่ะ6 ล้านกว่าคนครับพี่พิเศษล้นของเกินอีกเหรอฮะเกินค่ะเป็นจำนวน2 เท่าก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแค่3 ล้านกว่าคนอ๋อครับโควิดในปี62เนาะ62 63 62นี่62นี่เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย3 ล้านกว่าคนหลังจากโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของเราขึ้นมาตลอดในปี6เนี่ยมีถึง6 ล้านกว่าคนโอ้โหขึ้นมา2 เท่าหลังจากโควิดก็ถือว่าณปัจจุบันนี้ก็สถานการณ์ท่องเที่ยวของเราก็เริ่มกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมครับผมเนาะสิ่งที่ดึงดูดก็คือเรื่องของทั้งประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนอกจากนั้นเรายังมีกลุ่มศิลปินศิลปะครอบครัวศิลปะตรงนี้อีกไม่พูดไม่ได้เลยนะปี66ได้น่าจะได้ตัวเลขจากทางหอศิลป์หอศิลป์ที่เราจัดงาน Thailand Bentley ที่จังหวัดเชียงรายของเราตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติที่จัดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราแล้วปีนี้เราก็จะมีการจัดชากาแฟระดับโลกเหมือนกันโลกเหมือนกันแล้วเรายังมีการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องของผู้ส่วนโลกที่จังหวัดเชียงรายของเราในช่วงของเดือนปลายเดือนกันยาซึ่งแต่ความจริงนี้ผู้ส่วนโลกที่เขาจะจัดที่โคราชที่อุดรที่อีสานแต่เขาจะมีการเอาผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศมาประชุมที่จังหวัดเชียงรายของเราตอนนี้ก็จะมีการเตรียมการกันอยู่ครับการอยู่ครับผมครับก็เป็นการประชุมระดับนานาชาติของเขาเลยเคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกไหมยังครับยังไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยแต่เรามีการเตรียมการว่าจะเตรียมเสนอเป็นแต่ว่าเราก็ประสานกับหน่วยงานอะไรต่างเราก็คือว่าความพร้อมของเรายังไม่พร้อมตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราไม่พร้อมตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเตรียมตัวใหม่ว่าเราจะพยายามที่จะทำเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อจากอุดรอะไรประมาณนี้ครับอย่างเรื่องของงานพืชสวนโลกเนี่ย
ห็นได้ชัดเจนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ใช่ใช่เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของของพอปั๊บจากงานเสร็จปั๊บแล้วก็ลื้อใช่แต่นี่มันยังคงอยู่คงอยู่ยังคงอยู่ตามมาอยู่ยังมีเป็นอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าการจัดงานนี่เป็นการสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้รู้จักว่าในพื้นที่ของเรามีสภาพทางด้านไหนบ้างในบ้านแล้วเขาก็จะแล้วเขาจะมาตามที่เราจัดงานอีเวนต์งานกับตามที่เราสร้างกระแสขึ้นไปครับอันนี้ก็ถือว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับจากไทยแลนด์เบียนนาเล่นี่ก็โอ้โหศิลปินทั่วโลกก็มากันนะฮะแล้วก็ยังไม่พอเดี๋ยวงานชากาแฟซึ่งเป็นอีเวนต์ระดับนานาชาตินะฮะเห็นว่ามีการประกวดมีอะไรที่แบบได้คนที่มาร่วมนี่แบบคือพอปุ๊บเนี่ยงานนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พัฒนาครับที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมด้านนี้ใช่ไหมส่วนงานชากาแฟของเราที่เราจะมีการจัดบ่อยมากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับเดี๋ยวของสำนักงานผมก็จะมีโครงการที่จัดอยู่งานชากาแฟแล้วก็ของทางมหาลัยไฟฟ้าหลวงท่านก็จะมีโครงการจัดแล้วท่านก็จัดผ่านมาเป็นบางครั้งแล้วทุกครั้งที่ผ่านมาท่านก็มีการจัดประชุมสัมมนางานชากาแฟระดับนานาชาติขึ้นที่ไฟฟ้าหลวงครับซึ่งจัดเพิ่งจัดผ่านมาต้นเดือนที่แล้วนี่เองครับครับสำหรับงานชากาแฟของเราซึ่งเราพยายามที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้เป็นเมืองชากาแฟตามที่ท่านนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะส่งเสริมจังหวัดเชียงรายของเราเป็นเวเนซิตี้โอ้เวเนซิตี้เวเนซิตี้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเขาจะเน้นอยู่3ด้าน3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือในเรื่องฟู้ดเรื่องอาหารก็เรื่องอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพเรื่องของความสวยความงามการรักษาสุขภาพครับกับก้อนนี้ทางมหาลัยทางโรงพยาบาลและทางสาธารณสุขก็จะเป็นเจ้าภาพหลักส่วนที่3ก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมทางด้านท่องเที่ยวส่งเสริมเชิงสุขภาพนี่ก็ทางสำนักงานท่องเที่ยวก็เป็นเจ้าภาพหลักอยู่ครับที่เราเอาเรื่องของกีฬาเรื่องของชากาแฟเรื่องของธรรมชาติเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอะไรทั้งว่าทางได้วัฒนธรรมสิ่งต่างๆเนี้ยมารวมเป็นท่องเที่ยวเชิงสูงสูงสภาพกันครับผมแม่น่าเสียดายนะฮะจริงๆแล้วยังมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันอีกเยอะเลยนะไว้โอกาสหน้าดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเสิร์ชชยานันตานะครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายที่มาร่วมรายการขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะ